นี้อะไรก็หยุดไม่อยู่จริงๆครับแม้แต่ค่างวดค่าผ่อนก็จะขึ้นและก็ล่าสุดราคาน้ำมันดิบก็อาจจะปรับเพิ่มสูงขึ้นส่วนทางด้านของการที่จะประกาศให้มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเรื่องนี้เอกชนไม่เห็นด้วยเพราะเดี๋ยวราคาสินค้าก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกต่างหากนะครับแต่วันนี้เรามาดูตรงนี้กันก่อนครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นมาตั้งแต่1มกราคมจนกระทั่งเข้าตรุษจีนวันนี้คนบ่นกันอย่างชนิดว่าแทบจะอยู่หากินกันไม่ได้แล้วนะครับนี่ก็มอเตอร์ไซค์วินรับจ้างรายนี้บอกว่าใช้คำว่าต้องทำใจซะแล้วล่ะครับวันนี้เนี่ยแกเติมราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลเนี่ยนะครับ34.55 บาทต่อลิตรนี่ก็คงจะเป็นเติมปั๊มแบบทางปตท.หรือบางจากแต่แกบอกว่าถ้าแกเข้าปั๊มเอกชนแล้วก็35 บาทเลยขึ้นมาแล้วนั้นตั้งแต่ต้นปีเท่ากับกลุ่มแก๊สโซฮอลขึ้นมา3 บาทกว่าผมคิดให้เลยฮะขึ้นมาแล้ว 11% ในเดือนเศษๆแกบอกว่าแกเคยเติมเต็มถังนี่นะฮะ100 กว่าบาทตอนนี้ต้องควักเป็น200 บาทในขณะเดียวกันลูกค้ากลับไม่เพิ่มนะฮะรายได้ที่เหลือต่อวันจาก400-500วันนี้ต่อวันเหลือแค่100 บาทเท่านั้นเองครับไปดูพ่อค้าเสื้อผ้ามือสองนี่ก็ต้องตะเวนขายรถตามตลาดนัดปรากฏว่าต้องลดจำนวนการขับรถไปขายเสื้อผ้ามือสองเหลือเพียงแค่3-4 วันต่อสัปดาห์เท่านั้นครับโบกผู้แบบทำใจเลยนะฮะทันทีที่สตาร์ทรถออกจากบ้านแต่ละครั้งต้นทุนน้ำมันไม่ต่ำกว่าละ500 บาทบวกกับค่าเช่าแผงค่าใช้จ่ายอื่นอย่างน้อยต้องควักจ่ายต่อวันนะฮะ1,500-2,000 บาทเข้าไปแล้วครับเมื่อกี้ผมเติมมา34.80 บาทก็เหลืออีก20 สตางค์ก็35แล้วพอตะกอนมันก็26-28ประมาณเนี้ยยังขึ้นไม่ได้ตอนนี้เพราะทุกคนมันก็เดือดร้อนไปหมดนะครับมันก็ต้องทำใจครับคือปรับตัวทำใจเพราะอะไรมันก็ขึ้นหมดอะเราจะไปคูรีดกับผู้โดยสารมันก็ไม่ได้อีกละก็มีผลนะครับเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสมมติก็จะใช้รถในการเดินทางเนี่ยมันก็เป็นส่วนในการลงทุนเพราะค่าน้ำมันเนี่ยมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าโดยสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้จากเราเคยเติมวันหนึ่ง200-300เดี๋ยวนี้วันละ500ผมอยู่ผมเติมวันละ500เติมทุกวันอ่ะก็เดือนหนึ่ง15,000เฉพาะค่าน้ำมันมาบางวันก็ขาดทุนค่าน้ำมันค่าที่เนี่ยใช่ครับไม่ค่อยเหลือนะบางวันเหลือบ้างไม่เหลือบ้างในขณะเดียวกันนะครับราคาน้ำมันแพงนี่กระทบไปถึงบรรดาชาวโซเชียลมีเดียฮะปัจจุบันนี่นะครับก็บ่นกันในโซเชียลมีเดียว่าลิตรละ35 บาทบวกกับการขับรถระหว่างทำงานไปกลับจากที่ทำงานกลับบ้านวันละเกือบ100 กิโลบางคนบอกเติมสัปดาห์ละครั้งเดือนหนึ่งก็ 5-6,000 บาทนี่หนักอึ้งมากเลยนะฮะเมื่อก่อนนี่เคยเติมกันแค่ 1,000 แต่ตอนนี้ต้องเติมกัน 1,500 บาทขึ้นไปแล้วส่วนวันนี้การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเนี่ยนะครับห่วงอยู่หลายเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือความตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครนแล้วก็สหรัฐเพราะว่ารัสเซียก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติอันดับ2ของโลกจากความตึงเครียดเนี่ยราคาน้ำมันกันก็ถีบตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตอนนี้เกินกว่า$91ไปแล้วกกร.ก็เลยปรับกรอบเงินเฟ้อปีนี้เป็น 1.5-2.5 จากเดิม 1.2-2% นะครับแล้วเผลอๆนะฮะครึ่งแรกของปีนี้จะได้เห็นเงินเฟ้อประเทศไทยแตะ 3% เนื่องจากราคาน้ำมันขาขึ้นเพราะฉะนั้นก็วอนให้รัฐมนตรีนี่ช่วยตรึงเรื่องของราคาพลังงานนะครับสกนัยขณะที่ตลาดจับตาการประชุมกลุ่ม OPEC Plus วันนี้ครับว่าน่าจะมีการเคาะเพิ่มกำลังการผลิตหรือไม่ถ้าหากยังคงตรึงไม่เหมือนเดิมราคาน้ำมันก็จะถีบตัวสูงต่อไปนะครับ